อ๋อสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC คนบ้ารถไฟนะครับไม่ได้เจอกันนานหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับมาถ่ายรถไฟให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่จุดตัดรถไฟที่บ้านขู่บัวนะครับก็อยู่ในเขตของจังหวัดราชบุรีนะครับตำบลขู่บัวนะครับอำเภอเมืองนะครับช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายรถไฟที่สถานที่อื่นนะครับก็เดี๋ยวนี้ชมรถไฟกันที่ขู่บัวก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายวันที่11พฤษภาคม2566นะครับก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับก็น่าจะได้สักประมาณ 4-5 ขบวนนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็สวยงามนะครับช่วงก่อนหน้านี้วัน2วันมีฝนตกนะก็ลงมาดับคลายร้อนได้บ้างนะครับแหมปีนี้รู้สึกจะร้อนมากกว่าทุกปีนะครับมาครับมาชมขบวนแรกกันนะครับธรรมดาที่262หัวหินกรุงเทพนะครับ17 นาฬิกา 7 นาทีนะครับวันนี้วิ่งมาตามเวลานะครับมาถึงที่บ้านขู่บัวนะเดี๋ยวเข้าในรางลีกนะครับเดี๋ยวลีกกับขบวน31นะครับใช้ดีเซลรางนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับเป็นวันธรรมดานะคลิปก่อนไปเจอที่7เสมียนนะครับวันนั้นก็ตรงกับวันธรรมดานะครับแต่ใช้ตู้บชส.นะครับทำขบวนนะครับมาถึงแล้วครับเห็นแสงไฟของขบวน31แวบๆนะครับน่าจะจอดรออยู่นอกเขตนะครับอีกสักครู่ก็น่าจะมาถึงครับชมกันต่อเลยนะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31มาถึงที่บ้านขู่บัวนะครับ17 นาฬิกา 18 นาทีนะครับวันนี้ขบวนรถล่าช้า18 นาทีนะครับกรุงเทพอภิวัตชุมทางหาดใหญ่ครับเปิดไฟนะครับชีวิตวาย5225นะวันนี้ดูโล่งๆหน่อยนะครับสงสัยน่าจะเป็นกลางสัปดาห์นะครับผู้โดยสารเลยไม่ค่อยเยอะนะครับนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมขบวนต่อไปกันนะครับ18:14 นะครับด่วนพิเศษทักษิณที่37 และ 45มาถึงนะครับช้า21 นาทีนะครับวันนี้กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกประดังเบซานะครับ
ตอนนี้ที่บ้านครูบัวก็เร่งชานชลายกสูงกันหน้าดูเลยฮะขี่เวสวายนะครับ5221โอ้โหแน่นเหมือนเดิมเลยนะครับ37 และ 45นี่นะครับโอ้โหเดินทางกันเยอะจริงครับช่วงนี้นะครับนะครับจะมีการรีดกันอีก1คู่นะครับที่บ้านครูบัวนะครับด่วนพิเศษ40นะครับกับรถเร็วที่169เดี๋ยว40มาก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าในรางที่2นะครับวันนี้ขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณ22นาทีนะครับออกจากบอดะคอมานะสุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับด่วนพิเศษที่40ส่วนใหญ่นะครับปกติจะเจอกับรถเร็วที่169นะครับที่บ้านกูบัวประจำนะฮะ169ตอนนี้ก็ออกจากราชบุรีมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับรอรถเร็วที่169นะครับแหมวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะไม่พลาดนะครับโอ้ช่วงหลังๆนี่ถ่าย169ทีไรรู้สึกกล้องจะเต็มทุกทีเลยนะครับแหมดวงไม่ค่อยสมพงกันเลยนะครับมาครับปิดคลิปนี้นะครับด้วยขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพอภิวัฒน์ยะลานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กั้นทางเรียบร้อยนะครับนี่เหมือนจะใช้น้าต้อมทำกระบวนนะครับจะได้ยินเสียงวีดไกลๆอ่ะยังเยอะอยู่หรือเปล่านะครับผู้โดยสารนะครับรอดูนะเอาต้อม C130นะครับโอ้เยอะนะครับแน่นเลยนะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งยิ่งเยอะนะครับผู้โดยสารนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับการรับชมคลิปในวันนี้นะครับก็จากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ